สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก่ที่คัดไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะสวยงามสวยงามค่ะอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวป้าจ๋าให้เบิ่งว่าที่เอาแพมานะคะวันที่ประจาทำคลิปเอาแพคือเป็นเล้าลอยเนาะค่ะบ่อลอยกงตับนะคะกงตับกงตับนะคะเพื่อนๆกงตับนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่ากงตับเนาะค่ะมีใส่แบบสวงตัวใส่แบบ2ตัวใส่แบบ3ตัวนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นไก่3สายที่สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะนี่เลี้ยงเรือที่ประจาใช้พายไปทำคลิปนะคะเพื่อนๆถ้าลูกมาประจาจะปั่นปั่นแล้วก็ให้ลูกเป็นคนถ่ายให้ ประจาเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกเป็นคนถ่ายให้ประจานี่นี่ป้าจ๋าก็ใช้อันนี้เฮียเพิ่นซื้อมาให้ลูกซื้อมาให้เด็กๆปั่นแต่เวลาปั่นมันก็บ่มีเวลานอกจากบางทีเช้าก็ทําอย่างอื่นสายก็ร้อนแบบนี้เย็นก็บ่มีเวลาแบบเย็นก็ทําอย่างอื่นแบบนี้มันครบรอบการทํางานพอดีนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้3ตัวนะคะเพื่อนๆนี่3ตัว3ตัว3ตัวเนาะค่ะนี่นี่จะเป็นตับ2ตับ3นะคะนี่ใส่ได้3ตัวนะคะปกติป้าจ๋าไปส่งลูกค้าก็จะมีทั้ง3ตัว2ตัวนี่มีนิปเปิ้ลเรียบร้อยนะคะนี่มีนิปเปิ้ลในนี้เรียบร้อยเฮียให้มาในนี้เรียบร้อยเผื่อเด็กๆอยากมาให้อาหารแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าจ๋าเล้าบ่อป้าจ๋านี่เล้าบ่อที่ป้าจ๋าดูแลเล้าบ่อที่ป้าจ๋าดูแลนะคะเพื่อนๆนี่นี่ก็จะประมาณ 11,000 ตัวนะคะแล้วแต่รอบนะคะบางทีก็ 11,000 ตัวบางทีก็ 12,000 ตัวแบบนี้นะคะประมาณนี้ที่ป้าจ๋าดูแลนะคะส่วนฝั่งทางนู้นรอบแรกป้าจ๋าเอาไป 10,000 ตัวรอบที่2ป้าจ๋าเอาไป 7,000 ตัวทั้งหมดจะเป็น 17,000 ตัวนะคะนี่นี่นี่ประมาณนี้นะคะส่วนเพื่อนๆท่านใดสนใจกงตับแต่ว่าถ้าไปเลี้ยงตามบ้านเรานะคะบ้านเราบ้านเรือนเฮือนซานเฮาไม่จําเป็นต้องใช้เลยค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่เลี้ยงเข้าไปอยู่ในป่ากล้วยป่าอ้อยป่าไผ่อย่างก็ได้เลยค่ะตามหัวให้ไปนาเนาะนี่สวยงามอันนี้เป็นเฉพาะบางส่วนนะคะอันนี้เป็นเฉพาะบางส่วนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไก่ใหญ่ไก่สมบูรณ์มากๆนะคะไก่ใหญ่ไก่สมบูรณ์มากๆนะคะเพื่อนๆออกออกออกถ้าเกิดได้เก็บไข่ประจ๋าจะบอกหน้าแดงมากๆนะคะหน้าแดงมากๆเลยค่ะหน้าแดงมากๆนะคะหน้าแดงมากๆนะคะนี่ถ้าเป็นไก่เล็กนะคะต้องสั่งทีละกล่องกล่องหนึ่งมี100ตัวนะคะกล่องหนึ่งมี100ตัวตกตัวละ30กว่าบาทนะคะเพื่อนๆบางที่อาจจะถูกค่ะบางที่อาจจะถูกอันนี้ถูกแพงอันนี้ป้าจ๋าต้องขอโทษนะคะถูกแพงไม่ว่ากันเนาะค่ะแล้วแต่ความชอบที่เพื่อนๆอยากจะ
เอาจากที่ไหนก็ได้แบบนี้ฮะนะค่ะเอาแล้วแต่ความชอบเนาะค่ะเนาะอันนี้บ่ได้นี่นี่ประมาณนี้นะคะให้เล็กๆน้อยๆค่ะหมดแล้วเราก็ค่อยให้อีกนี่นี่อากาศช่วงนี้ก็ร้อนนะคะนี่นี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะประจ๋าขอบคุณมากมายอันนี้เอามาให้ดูนะคะอันนี้เรือที่ประจ๋าทำทริปรีวิวบ่อยๆลงไปตรงไปป่าป่ากล้วยน่ะๆๆป่ากล้วยหรือดูนกเป็ดประจ๋าก็ใช้ประจ๋าก็ใช้เรือลำนี้เนาะค่ะประจ๋าใช้เรือลำนี้โหนกกำลังมาตอนเช้านกจะเยอะช่วงนี้นกก็หาอยู่หากินอากาศก็แปรปรวนบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวเนาะค่ะเพื่อนๆบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวป้าจ๋าก็จะได้คลิปปลากล้วยปลาอ้อยแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆคอนเทนต์ของป้าจ๋าหลากหลายนะคะคือไม่มีคอนเทนต์ที่ตายตัวไม่มีคอนเทนต์ที่ชัดเจนแบบนี้แต่เป็นคอนเทนต์ที่ป้าจ๋าทำงานเนาะค่ะทำงานเพราะว่ามีคนรอคอยเราเยอะเราต้องทำงานนะคะสำหรับป้าจ๋าเนาะค่ะเนาะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดกันมีคอนเทนต์เยอะๆสวยๆงามๆกับบอว่ากันเนาะค่ะทำมาเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะคะขอบคุณมากมายค่ะนี่เป็นเฉพาะแค่ป้าจ๋ามารีวิวนะคะแต่ถ้าให้เบิ่งเวลาให้น้ำให้อาหารแบบนี้ยาวค่ะเพื่อนๆให้เบิ่งถึงขั้นตอนการให้น้ำให้ท่าให้อาหารล้างอย่างแบบนี้ก็จะยาวนะคะเพื่อนๆก็จะยาวค่ะเอาเป็นรวบลัดตัดตอนเนาะค่ะถือว่ามารีวิวอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนหนึ่งแบบนี้แล้วแต่เพื่อนๆแบบชอบแบบไหนแบบนี้ชอบแบบธรรมชาติเป็ดไก่เราก็จะอยู่ธรรมชาติโอ้ออกอากาศมันร้อนนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนเอ้าตกใจนอนอากาศมันร้อนเป็ดไก่ก็จะอ้าปากพะงาบแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นไก่3สายนะคะเพื่อนๆไก่3สายนะคะเรามีเป็ดไข่ไก่3สายแพะก็มีนะคะเพื่อนๆแพะก็มีนี่สำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจเนาะค่ะอยากจะสนับสนุนป้าจ๋าด้านไก่ไข่อันนี้ป้าจ๋ามารีวิวให้เพื่อนๆเบิ่งซื่อๆเนาะค่ะว่าป้าจ๋ายังแค่คร่าวๆแค่นิดๆหน่อยๆนะคะแค่เป็นกระสายไม่มีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ถือว่าป้าจ๋ามารีวิวชีวิตการทำงานเนาะค่ะแล้วก็เรือที่ป้าจ๋าปั่นไปเนาะค่ะเพื่อนๆนี่ปั่นไปทำคลิปถ้าลูกมาเดี๋ยวป้าจ๋าจะให้ลูกถ่ายแล้วป้าจ๋าจะปั่นไปทำปั่นไปเลาะให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นผู้สาวขาเลาะเนาะค่ะขาเลาะในการทำงานค่ะขาเลาะในการทำงานสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากๆค่ะ